ก็ตามโซเชียลเนี่ยเขาก็มีภาพนะฮะเรื่องของการหักเงินผ่อนบ้านของสาวคนหนึ่งชื่อว่าคุณเบลเธอก็เอามาโพสต์นะบอกว่าเนี่ยชาติไหนหมดเนี่ยหนักเลยวันนี้ไปตัดต้น5บาทฝากถึงคนจะกู้บ้านฮ่าๆตาย2ปีแรกชิลพอปีที่3รอรีไฟแนนซ์นะฮะแล้วก็มีการโชว์ภาพการชำระเงินค่าผ่อนบ้านนะครับนี่นะอันนี้ภาพนะฮะ 1,900 บาทนี่จ่ายวันที่1พฤศจิกายนหักเงินต้นไปแล้ว5บาท50สตางค์ดอกเบี้ย 1,894 บาท50สตางค์แล้วก็มียอดเงินต้นคงเหลือเนี่ย 2,144,425 บาท87สตางค์ค่ะคือยอดเงินต้นเนี่ย2ล้าน1นะผ่อนเดือนละ 1,900 ธนาคารหักเงินต้นไป5บาท50ที่เหลือเป็นดอกเบี้ยนะครับเจ้าของโพสต์เนี่ยชื่อว่าคุณเบลอายุ28ปีบอกว่าเนี่ยที่โพสต์เนี่ยไม่ได้ทำคอนเทนต์นะนี่เรื่องจริงนะระบบมันตัดอัตโนมัติทุกวันที่1นี่นะครับโดยเธอบอกว่าเนี่ยซื้อบ้านราคา 2,400,000 บาทโดย2ปีแรกดอกเบี้ยต่ำเพราะว่าเป็นดอกเบี้ยคงที่นะพอเข้าปีที่3ดอกเบี้ยลอยตัวงวดแรกของปีที่3เงินต้นหักไปแค่700บาทแต่งวดล่าสุดนี้เงินต้นหักไปเพียง5บาทเท่านั้น ก็เลยสงสัยมากโทรไปหาธนาคารธนาคารบอกว่าอ้าวก็ไปตามสัญญาเนี่ยที่ทำไว้แต่แรกนะคืออย่าลืมนะตอนนี้ดอกเบี้ยมันสูงขึ้นไงใช่ค่ะดอกเบี้ยมันขึ้นใช่ไหมทั้งเงินฝากเงินกู้เนี่ยนะครับดอกเบี้ยเงินกู้ก็ขึ้นด้วยทีนี้อ่ะทางเลือกของคุณเบลทำไงฮะก็ต้องรอผ่อนครบ3ปีแล้วเดี๋ยวไปรีไฟแนนซ์อีกทีหนึ่งเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยกลับมาถูกจะได้ตัดเงินต้นได้เยอะนะครับมีบางคนครับอันนี้ผมเอาไปโพสในเพจนะมีบางคนบอกว่าผมหนักกว่านี้อีกพี่ของผมเนี่ยเนี่ยของคนนี้นะคนนี้เนี่ยผ่อนเดือนละ 16,200 บาทกอบเขียวตัดเงินต้น0บาทเงินต้นไม่ได้หักเลยไม่ตัดเงินต้นเลยผ่อนเดือนละ 16,200 ดอกเบี้ยก็ 16,200 ดอกเบี้ยล้วนๆเงินคงเหลือยอดเงินยอดหนี้คงเหลือเนี่ยประมาณ 3,500,000 บาทเท่าเดิมขวาสุดนะตรงขวาสุดเนี่ยนั่นแสดงว่าของคนนี้เนี่ยที่เอามาโพสต์ให้ผมดูเนี่ยนะบอกว่าเนี่ยผมเป็นมา2เดือนแล้วเงินต้นตัดไป0บาทของคนเมื่อกี้เนี่ยยัง5บาทใช่ไหมของผมเนี่ย0บาทที่เหลือดอกเบี้ย 16,200 นะครับทีนี้เนี่ยมาดูโพสต์ของทนายเดชาโพสต์ทนายเดชาบอกว่าเนี่ยธนาคารหักเงินต้นแค่5บาทหลักกฎหมายการที่ลูกหนี้ชำระหนี้ต้องนำไปหักดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมก่อนหลังจากนั้นจึงมาหักเงินต้นนะแล้วก็มีอีกท่านนึงเนี่ยชื่อว่าดร.กฤตเศรษฐนันท์ก็มาโพสต์อยู่ในเพจของผมนะก็อธิบายให้ฟังบอกว่าเนี่ยสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะยอดผ่อนต่อเดือนมันน้อยครับไม่มีอะไรผิดปกติในเรื่องการคำนวณใดๆทั้งสิ้นนะดูทรงแล้วเนี่ยดอกเบี้ยของคนนี้เนี่ยเขาน่าจะโดนประมาณ 6% ต่อปียอดเงินกู้เนี่ยเหลืออยู่ประมาณ2ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ดอกเบี้ยก็อยู่ที่ประมาณ 120,000 บาทต่อปีหรือประมาณ 10,000 บาทต่อเดือนแล้วเขาก็ดันผ่อนเพียงแค่ 10,000 บาทต่อเดือนนั่นหมายความว่าเขาก็ต้องผ่อนแต่ดอกแล้วมันจะเหลือเงินที่ไหนเอาไปหักเงินต้นแบบนี้ก็คือการเลือกวิธีการผ่อนน้อยและผ่อนนานนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเลือกที่จะผ่อนเดือนละ 20,000 แบบนี้แต่ผ่อนสั้นลงแบบนี้สิถ้าเขาผ่อนเดือนละ 20,000 เนี่ยก็จะโดนหักดอกไปประมาณ 10,000 อีก 10,000 ก็จะไปตัดต้นแต่นี่เขาเลือกที่จะผ่อนเดือนละ 10,000มันก็เลยหักแต่ดอกอย่างเดียวค่ะเพราะว่ายอดเงินคงเหลือยอดหนี้คงเหลือเขาต้อง2ล้าน1ไงใช่ไหมฮะนี่หลายคนก็ออกมาให้ความเห็นทำนองนี้นะก็เป็นกรณีที่ว่าผู้ซื้อบ้านรายนี้เนี่ยเลือกที่จะผ่อนต่ำค่ะนะฮะเลือกที่จะผ่อนต่ำมันก็เป็นโปรโมชั่นสำหรับตอนที่ธนาคารเขาให้เลือกไงใช่ไหมฮะใช่ใช่ผ่อนน้อยแต่ว่าผ่อนนานนะรวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่นธนาคารด้วยใช่คือ2ปีแรกเนี่ยคงที่พอมาปีที่3มันก็ลอยตัวลบ MLR ลบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยพอปีที่3มันก็เลยกลายเป็นว่าหักต้นน้อยลงแล้วนะฮะวิธีการก็คือพอครบ3ปีก็ไปรีไฟแนนซ์เพื่อที่จะได้แบบหรือไม่ก็ใช้วิธีการคือหาเงินมาโปะ
ปกต้นคือผ่อนบ้านเนี่ยจริงเขาบอกว่าหลายคนคอมเมนต์นะบอกเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับมันเป็นมาตั้งนานเพียงแต่เมื่อก่อนไม่มีโซเชียลไว้แชร์ครับมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วกับกรณีที่เลือกที่จะผ่อนน้อยผ่อนนานครับมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วปกตินี่เขาบอกว่าเนี่ยถ้าให้เหมาะก็คือยอดหนี้1ล้านเนี่ยควรจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ 7,000 8,000 ค่ะยอดหนี้1ล้านผ่อนสักประมาณ 8,000 ของคนนี้ยอดหนี้2ล้าน1ก็ควรจะผ่อนสักประมาณ 15,000-16,000 ถ้าผ่อน 15,000-16,000 เนี่ยมันยังเหลือเงินต้นไปตัดออกตัดดอกไป 10,000 เหลืออีก 5-6,000 ไปตัดต้นค่ะมันก็จะยอดหนี้มันก็จะยุบลงได้บ้างแต่นี้ถ้าเกิดว่ายังผ่อน 19,000 เนี่ยมันก็ตัดแต่ดอกอย่างเดียวต้นมันตัดแค่เนี้ย5บาท50ยอดหนี้มันก็จะไม่ยุบยอดหนี้มันก็ยังเท่าเดิมค่ะใช่ไหมฮะครับมันก็ต้องหาเงินไปโปะหาเงินไปโปะนี่นะฮะคือเข้าใจทุกคนอยากมีบ้านเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะคือเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยนะมันแล้วแต่โปรโมชั่นเลยบางที่ก็3ปีแรกคงที่เท่ากัน3ปีเปาะเปาะบางที่2ปีแรกก็คือลดเยอะมากปีที่3ก็แพงขึ้นแล้วส่วนมากในสัญญาก็จะอยู่กันที่ประมาณ3ปีแรกเนี่ยห้ามมีการรีไฟแนนซ์ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าเราเลือกโปรโมชั่นไหนละ1กับอีกอย่างนึงก็คือวิธีการผ่อนบ้านเพื่อให้ได้ไปบ้านเป็นของเราเร็วๆรีไฟแนนซ์ทุกๆ3ปีให้ได้นะคะรีไฟแนนซ์ทุกบางคนเค้ารีไป5รอบอ่ะเค้ารีกัน5รอบก็มีนะรีสูตรก็คือ1รีไฟแนนซ์ทุก3ปี2ก็คือมีแล้วไปโปะบ่อยๆโปะให้เพื่อมันลดต้นเพราะมันลดต้นแล้วมันลดดอกบางคนเนี่ยก็คืออาจจะไม่ต้องถึง30 40ปีตามที่กู้มาอาจจะแค่ประมาณ10กว่าปีก็สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้แล้วนะสำคัญก็คือนั่นแหละค่ะคำนวณเรื่องของรายจ่ายกับรายรับของเราด้วยว่าเราจะผ่อนเท่าไหร่บ้านจะซื้อเท่าไหร่แล้วจะผ่อนได้สบายนี่นะครับครับค่ะ